เองอย่างที่ว่าโอเคเนี่ยขอบคุณเจ้าภาพก็แล้วกันเจ้าภาพก็มีน้ำใจโอเคครับก็อยากจะให้เราได้สบายโอเคก็เป็นความปรารถนาก็คูณกลับไปเกินกว่า500 เท่าและ500 เท่าก็แค่นั้นเองนะครับไม่เป็นที่อยู่ที่กินของอยู่ของกินก็เหมือนกันให้อะไรมาก็คูณกลับเกินไปกว่า500 เท่าและ500 เท่านะกานากาทุกท่านทุกคนก็แค่นั้นเองนะ ขอถามลุงโอเคตอบคุณอรสาแล้วนะคะนะวันนี้ไปช่วยเหลือมนุษย์ที่ไหนนะครับที่เรายองในตอบแล้วนะครับ ต่อมาทำไมพระสงฆ์ไทยต้องโกนคิ้วด้วยครับว่าอย่าให้ผมตอบเลยประวัติศาสตร์พวกนี้นะครับถ้าคิดจะบวชก็ต้องปรับตัวใช่ไหมครับเหมือนอยู่ในฝูงกาก็ทำตัวเหมือนกาหรือเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามพวกสำนวนพวกนี้เนาะคล้อยตามฝูงชนกลุ่มคนใช่ไหมครับรู้จักสัญลักษณ์นะรู้จักเอกลักษณ์ไหมครับเอกลักษณ์สัญลักษณ์นึกออกไหมครับการที่จะอยู่เป็นหมวดหมู่ทุกวันนี้ก็ใส่เสื้อใช่ไหมล่ะเสื้อสีนั้นสีนี่กันสัญลักษณ์ใช่ไหมนึกออกไหมเพื่อที่จะบอกจะทํากิจกรรมเดียวกันนะเนี่ยใช่ไหมพระสงฆ์ต้องห่มจีวรนะสีเหลืองเข้มสีเหลืองไม่เข้มนะฮะต้องมีวิธีการห่มยังผ้าพวกอย่างนี้นะไม่จะห่อบรุงตูนังเหมือนกับมันกับใครก็ได้อย่าไปเปรียบเทียบน้ำเสียของมันอะไรครับใช่ไหมล่ะมีพระสงฆ์มีวิธีการผมจีวรมันเป็นเอกลักษณ์นะโกนศีรษะก็เป็นเอกลักษณ์โกนคิ้วก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับอย่าว่าเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์อย่างนั้นก็เป็นอัตลักษณ์โอเคเห็นที่ไหนก็นั่นคือพระสงฆ์นะฮะอย่างเงี้ยโอเคพระสงฆ์ไทยสงฆ์อินเดียทีนี้ครับสงฆ์ไทยสงฆ์ทิเบตทีนี้ครับก่อนหนูที่เบกเขาคลองผ้ายังไงเนี่ยอีลุงตุงนังไหมเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมเนี้ยใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนานานานะก็ถือว่ามันเหมือนกับทำไมล่ะเอาหน่ะเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ก็แล้วกันนะอย่าคิดมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยเป็นหมู่คณะนั่นเองครับใช่นะเหมือนนักเรียนเหมือนกันอย่าต้องมีชุดนักเรียนนู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะครับเหมือนกันเพราะว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมสังคมพระก็ต้องไปอย่างนั้นใช่นะต้องยอมรับสังคมพระสงฆ์เน้นสังคมเราก็เหมือนกันเราจะเข้าไปทางไหนจะบอกเข้าเมืองตาหลิวหรือตาตามก็ไม่ผิดใช่ไหมครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วก็คือเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์คือชื่อของพระสงฆ์ไทยก็ต้องมีมากอย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้ครองผ้าจีวรอย่างนี้งั้นลุงก็ทำให้เป็นครองผ้านี่ด้วยบวชแค่3 วันไม่เป็นบวชทีเดียวนะไม่ได้อาบน้ำมั้ง3 วัน 3 คืนที่ว่าจริงไม่ได้พูดเล่นนะอาบตรงอยู่ในถ้ำมันหนาวบวชปุ๊บก็เข้าไปอยู่ในถ้ำเลยหนาวเย็นไปอาบทำไมแล้ว